สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะ Hello the faith everyone is very happy นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกไม้สายหยุดนะคะให้อยู่ในกระถางอันนี้นะคะกระถางนี้นะคะเราจะทำลักษณะห้อยนะคะเป็นต้นไม้ห้อยนะคะจะมีนะคะมีสายหยุดนะคะเป็นกระถางนะคะจะทำให้ดูนะคะเอาเริ่มกันเลยนะคะค่ะเริ่มกันนะคะเริ่มกันอันดอกนี้นะคะที่เราทำเป็นดอกสายหยุดนะคะจะมีสีแดงนะคะสีเหลืองนะคะสีแดงสีเหลืองนะคะอันนี้เราจะไล่ตรงนี้เลยนะคะไล่ตรงก้านนี่ค่ะใบของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะใบเป็นแบบนี้นะคะลักษณะตรงนี้นะคะเราจะทำในกระถางเล็กนี่นะคะกระถางจิ๋วนะคะจิ๋วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะทำเป็นแบบนี้เลยนะคะทำให้เขาได้เยอะๆนะคะหลายๆนะคะทำดอกอันนี้ก่อนนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะไม่เห็นนะคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะทำไปนะคะเป็นลักษณะตรงนี้นะคะเราจะมีนะคะเป็นใบนะคะทำแบบนี้ก่อนนะคะใช้เป็นใบแบบนี้นะคะนี่นะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเอากาวนะคะแต้มตรงนี้นะคะดอกสายหยุดนะคะแต้มนะคะแต้มนะคะเอาตรงนี้ขึ้นตรงนี้นะคะตรงนี้ขึ้นตรงนี้นะคะตรงนี้ขึ้นข้างนี้นะคะนะคะขึ้นข้างนี้นะคะขึ้นแล้วเราก็กดลงไปนะคะกดลงไปให้เป็นดอกนะคะนะคะดอกสายหยุดนะคะนี่นะคะจะมีสีเหลืองนะคะกระทอบนี้จะต้องมีดอกสายหยุดนะคะนี่นะคะขึ้นตรงนี้นะคะนี่อีกนะคะนี่นะคะจิ้มมาค่ะกาวจะแห้งหมดมันก็ไม่ค่อยติดนี่ค่ะทาตรงนี้นะคะติดไปแบบนี้นะคะข้างนี้นะคะแล้วเรากดนะคะกดในลักษณะตรงนี้นะคะเราจะทำดอกสายหยุดนะคะแล้วเราก็เอานี่นะคะเลื่อนลงมาแบบนี้นะคะเป็นกาวนะคะกาวติดลงมานะคะให้ได้ใบนะคะใบเราจะทำเป็นกลมๆนะคะวงรีกลมๆนะคะลักษณะนะคะเป็นแบบนี้นะคะดอกสายหยุดนะคะค่ะเราก็ตั้งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าดินมันไม่พอนะคะเราก็ต้องไล่ดินใหม่นะคะค่ะไล่ดินแบบนี้ใหม่นะคะนี่แบบนี้นะคะให้เป็นแบบนี้นะคะให้เป็นแบบนี้นะคะไล่ไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะทำไปอย่างใจเย็นๆนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้ของดีๆขึ้นมานะคะให้ไปแบบนี้เยอะๆก่อนนะคะทำดอกนะคะอยู่ในกระถางเล็กนะคะอันนี้เรายังไม่เสร็จนะคะเราต้องทำข้างหลังอีกนะคะอันนี้เราทำตัวอย่างให้ดูแต่ละชิ้นแต่ละชนิดนะคะดอกไม้นะคะเราจะทำหลายแบบนะคะให้อยู่ในนี้นะคะเราใช้กาวติดเหมือนเดิมนะคะค่ะแต้มตรงนี้นะคะกาวนะคะแต้มลักษณะตรงนี้นะคะแล้วเราก็ติดลงไปแบบนี้นะคะติดลงไปนะคะเราก็ได้แล้วนะคะดอกใสหยุดนะคะทีนี้ให้เขาแห้งก่อนนะคะให้เขาแห้งเดี๋ยวจะจัดเรียงในนี้นะคะแล้วก็ทำอีกดอกนึงนะคะนี่ค่ะเราทำก้านมาเป็นแบบนี้ก่อนนะคะเนี่ยไลท์นะคะไลท์ไปแบบนั้นก่อนแล้วก็นี่ไปผึ่งไว้ตรงนี้ให้แห้งนะคะค่ะเราทำแบบนี้นะคะเราทำดอกใสอยู่นะคะทำแบบนี้ก่อนนะคะค่ะทำเป็นลักษณะตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้มีดนะคะได้ง่ายหน่อยนะคะกดลงไปนะคะกดลงไปแล้วก็แบบนี้นะคะลากไปลากมานะคะให้ได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำนะคะทำเป็นดอกเขานะคะนี่ค่ะค่ะวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะคะที่มาไลฟ์สดนะคะค่ะขอบคุณเพื่อนทุกท่านเลยนะคะที่มาไลฟ์สดนะคะในวันนี้นะคะตอนเที่ยงค่ะขอบคุณมากนะคะนี่ค่ะเราทำเป็นยาวแบบนี้นะคะค่ะแล้วเราก็กดแบบนี้นะคะ
กดลงไปนะคะกดลงไปแล้วก็เลียดนี้นะคะเอาเสร็จแล้วใช่ไหมเราเอาดินนะคะมาทำเป็นกลมๆนะคะให้ได้ดอกนะคะให้ได้ดอกนะคะดอกนึงนะคะค่ะลักษณะตรงนี้นะคะเราใช้ก้านนี้ทำนะคะทำนะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็เสียบลงไปแบบนี้นะคะเพื่อให้เขาติดนะคะติดนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาแบบนี้นะคะเอากรรไกรนะคะตัดลงไปนะคะแบบนี้นะคะค่ะแบบนี้นะคะเป็นซอยๆไปนะคะซอยๆไปนะคะแล้วก็ติดนะคะมาติดกาวนะคะติดกาวลักษณะนี้นะคะติดกาวนี่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กระดิ่งให้น้าส้มนะคะจะได้มีคลิปดีๆมานำเสนอนะคะแล้วเราก็ติดไปแบบนี้นะคะเอาตรงปลายนี้ติดจ่อนี่นะคะให้สนิทเลยนะคะอย่าสนิทมากนะคะเราต้องไลค์ตรงนี้ออกมานะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ออกมาแบบนี้นะคะแต่ตรงข้างในนะคะให้เราใช้กรรไกรนะคะกรรไกรนะคะอันนี้นะคะที่ไส้ข้างในนะคะให้เรานี่ค่ะใช้กดลงไปนะใช้กรรไกรกดลงไปนะคะกดลงไปนะคะแล้วก็แยกตรงนี้ออกมานะคะให้ค่ะแยกตรงนี้ออกมานะคะที่เรากดเอาไว้นะคะมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็เอาใบนี้อีกใบนึงนะคะนี่นะคะนี่นะคะต่อมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะเหมือนแบบเดิมแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่แล้วเราก็ใช้กาวนะคะกาวติดนะคะกาวติดรอบๆนี้นะคะรอบๆนี้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ใช้ติดแบบนี้นะคะให้เขาย้อยลงมานะคะนะคะดอกไม้ใสหยุดนะคะดอกไม้ใสหยุดนะคะก็เหลืออีกอันนึงนะคะให้ปิดมุ้งตรงนี้นะคะค่ะให้เขาเป็นลักษณะแบบนี้มานะคะแล้วเราก็ตั้งไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็เอาดินมาทำใหม่อีกรอบนึงดินมาทำใหม่อีกรอบนึงนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะให้ได้อีกรอบนึงนะคะเป็นแบบนี้ค่ะต้องพันแบบนี้ก่อนนะคะค่ะไลฟ์เป็นทางวงรีนะคะวงรีนะคะแล้วก็ลูบไปลูบมาแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ตัดนะคะตัดเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะตัดเป็นแบบนี้นะคะมันเหลือข้างนึงยังไม่ติดนะคะแล้วก็ใช้กาวนะคะติดลงไปตรงนี้นะคะให้เขาติดกันแน่นๆนะคะติดกันแน่นๆนะคะแล้วเราก็ใช้ตรงนี้ติดนะคะเสียงแหบแห้งเลยครับนะคะวันนี้นะคะค่ะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่เป็นลักษณะนี้นะคะให้ไลค์ตรงนี้มานะคะดอกใสหยุดนะคะแล้วเราก็มาติดกาวนะคะเอากาวติดนะคะใบค่ะใบเลี้ยงนะคะให้ติดตรงนี้ขึ้นมาเลยนะคะที่เราพันทำเมื่อกี้เนี่ยติดลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะติดเป็นแบบนี้มาเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ติดไปอีกนะคะเป็นแบบนี้นะคะเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆนะคะค่ะค่ะติดไปอีกค่ะติดให้ครบนะคะให้ครบนะคะเป็นลักษณะตรงนี้นะคะให้ดูนะคะมันจะออกเป็นลักษณะนะคะใสหยุดนะคะแล้วเราก็เด็ดปลายนะคะค่ะติดตรงปลายนี้นะคะติดไปเลยนะคะติดแบบนี้นะคะติดไปแบบนี้นะคะติดให้ได้หลายชิ้นนะคะนี่ค่ะดอกมันจะสวยนี่ดอกเล็กมันจะทำยากไหมนะคะทำยากกับดอกใหญ่จริงๆนะจะบอกให้นะคะทำนะเพราะว่ามันเล็กไงอันนี้ค่ะเราได้2ดอกนี้แล้วนะคะ2ดอกใสอยู่นะคะแล้วเรามานะคะมาทำต้นไม้กันก่อนนะคะเราเขาว่าเราแทงลงไปตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้หรือนะคะแล้วเราก็ใช้กาวติดนะคะกาวติดลงไปตรงนี้นะคะค่ะมันจะติดมานะคะติดตรงนี้ก็ได้นะติดตรงนี้นะคะแล้วเราแทงลงไปนะคะ
ค่ะสายหยุดก็จะขึ้นแบบธรรมดาตรงนี้นะคะนะคะตรงนี้นะคะมีสายหยุดนะคะแล้วก็ขึ้นอีกข้างหนึ่งนะอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วส้มนะคะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้มาต่อใหม่นะคะกระถางดอกสายหยุดนะคะค่ะแล้วจะทำให้ครบนะคะเพราะยังไม่เสร็จนะคะอันนี้เราสอนวิธีการติดนะคะติดดอกนะคะนี่นะคะนี่นะคะติดดอกติดใบว่าทำยังไงนะคะอันนี้นะคะมันยังไม่แห้งดีนะคะค่ะก็เหลือนะคะมันเป็นได้ลักษณะนี้นะคะพรุ่งนี้จะมาชมนะคะเราก็จะติดนะคะทุกอย่างในนี้นะคะครบนะคะแล้วก็ดอกสายหยุดนะคะเป็นแบบนี้นะคะดอกสายหยุดนะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะมีดอกเหลืองดอกอะไรนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วทำเป็นกระถางนะคะแบบนี้นะคะติดแบบนี้ไปนะคะจะห้อยดอกสายหยุดจะห้อยในกระถางนะคะพรุ่งนี้มาทำต่อนะคะดอกสายหยุดนะคะมีดอกเหลืองดอกแดงนะคะพรุ่งนี้จะทำทั้งดอกเหลืองดอกแดงนะคะค่ะน้าส้มนะคะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะได้รับประโยชน์และสิ่งดีๆไปด้วยนะคะขอให้มีสิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะวันนี้นะคะน้าส้มขอให้เพื่อนทุกท่านพี่น้องทุกท่านนะคะหรือพี่น้องต่างชาตินะคะได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะค่ะครอบครัวอบอุ่นเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยในชีวิตนะคะบุญรักษานะคะพระคุ้มครองนะคะสาธุนะคะสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์